จุดเด่นของซีรีส์ก็คือการเขย่าวรวมอารมณ์ที่หลากหลายในแต่ละเอพิโซดให้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันทั้งสืบสวนสอบสวนแอคชั่นดรามา่าไซไฟและโรแมนติกคอมเมดี้ทำให้โลกิเป็นซีรีส์ที่คาดเดาไม่ได้และทำให้ผู้ชมลุ้นอยู่ตลอดเวลาว่าในตอนต่อไปของซีรีส์จะมาในรูปแบบใดสำรวจตัวตนของโลกิในแบบที่ผู้ชมไม่เคยเห็นมาก่อนหลบเลี่ยงสปอยกันให้ดีเพื่ออ,อัตรรสที่ยอดเยี่ยมในการรับชมครับ วลกัมทูฟิเมนต์พอดแคสต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมนต์รีวิวนะครับแล้ววันนี้เราจะมารีวิวซีรีส์เรื่องล่าสุดจากจ,ากจากักรวาลมาเวลอย่างโล ki ครับหลังจากขโมยเทเซอร์แคแล้วก็หายตัวไปอย่างลึกลับใน Avengers Endgame เกมโลิ ก็ถูกหน่วยงาน T.V.A. หรือว่าองค์กรกากับสาขาเวลาเข้าควบคุมตัวนะครับเนื่องจากเขาทำให้เส้นเวลาผิดเพี้ยนโดยโลกิเนี่ยถูกสั่งให้ทำภารกิจสำคัญโดยการตามหาฆาตกรต่อเนื่องรายหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งในห่วงของเวลาอันซับซ้อนการผจนภัยของโลกิจึงได้เริ่มต้นขึ้นครับ หลังจากเปิดตัวอย่างงดงามโดยการหยิบเอาสเสน่ห์ของละครซิกคอมย้อนยุคมาเป็นจุดขายในวันด้า i ิชั่และนําเสนอเรื่องราวทางสังคมที่มากกว่าความบันเทิงใน The Falcon and the Winter Soldier คราวนี้ถึงคิวของโลกิที่หยิบเอาเรื่องราวของอีกหนึ่งตัวละครในจักวรวาลมาเวลอย่างโลกิมาถ่ายทอดเป็นซีรีส์ที่อัดแน่นด้วยความบันเทิงและยังเป็นซีรีส์เรื่องแรกจากมาเวลนะครับที่ผู้ชมชาวไทยเนี่ยได้รับชมกันแบบเรียลไทมอาทิตย์ต่ออาทิตย พร้อมกับผู้ชมทัวโลกผ่าน Disney Plus Hotstar อีกด้วยครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะกล่าวชื่นชม Disney และก็มาเวลก็คือพวกเขามาจะเลือกถูกเสมอครับว่าจะนำเสนอตัวละครของพวกเขาอย่างไรหากเรามองย้อนกลับไปยังซีรีส์2เรื่องก่อนหน้านี้อย่าง WandaVision และก็ The Falcon and the Winter Soldier แล้วลองนึกภาพเรื่องราวทั้งหมดในซีรีส์นะครับว่าถ้าเกิดเรื่องราวของพวกเขาเนี่ยถูกขโมยให้จบลงในเวลาของภาพยนตร์เพียงแค่หนึ่งเรื่อง ทุกอย่างก็คงจะรวบลัดและก็จับต้องไม่ได้ครับในขณะเดียวกันผมก็เชื่อเป็นอย่างมากนะครับว่าอีกหนึ่งตัวละครที่ยังไม่ได้ถูกบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองอย่างนาตาชาโรมานอฟทางดิสนีย์และก็มาเวลเนี่ยย่อมมีเหตุผลที่ดีมากพอครับในการเลือกสร้างเรื่องราวของเธอเป็นภาพยนตร์เรื่อง Black w i d o w ส่วนโลกีเองก็ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมากๆนะครับกับการบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดผ่านซีรีส์จำนวน6เอพิโซดน์ซึ่งหากมองจากความบันเทิงที่ซีรีส์มอบให้เนี่ย จำนวนความยาว6ตอนอาจจะน้อยเกินไปด้วยซ้ำครับเนื่องจากแต่ละตอนของซีรีส์นั้นเต็มไปด้วยความน่าสนใจตัวละครใหม่ที่น่าดึงดูดเรื่องราวที่รอ,อการสำรวจและความบันเทิงที่ยกระดับกว่า2ซีรีส์ที่ผ่านมาแบบเท่าตัวไม่ว่าเราจะรักหรือว่าเกลียดตัวละครอย่างโลกินะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ชมทั่วโลกน่าจะเห็นตรงกันก็คือตัวละครนี้เต็มไปด้วยเหลี่ยมมุมที่น่าค้นหาครับแม้ว่าในจักรวาลหลักเนี่ยเราจะได้เห็นความเสียหายที่โลกิได้สร้างขึ้นนะครับ และก,ก็การเสียสละตัวเองเพื่อคนอื่นด้วยเช่นกันแต่ในแง่ของมิติและก็ความรู้สึกนึกคิดจริงๆของตัวละครคนนี้เนี่ยกลับไม่เคยถูกบอกเล่าออกมาอย่างชัดเจนเท่าไหร่ครับโดยตัวตนของตัวละครสีเทาเจ้าสเสน่ห์คนนี้นะครับก็ได้ถูกบอกเล่าออกมาในรูปแบบของแอนตี้ฮีโร่คนใหม่ของจักรวาลมาเวลที่ทั้งมีไหวพริบเจ้าเล่เต็มไปด้วยชีวิตจ,จิตใจมาพร้อมกับแง่มุมที่ผู้ชมไม่เคยเห็นจากโลกิในจักรวาลหลักครับ ซีรีส์เริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็วและก็น่าสนใจนะครับโดยการนำเสนอเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจาก a v e n g e r s Endgame เกพร้อมกับเปิดตัวละครใหม่ที่น่าสนใจมากมายครับไม่ว่าจะเป็นองค์กร T.V.A. หรือองค์กรกำกับสาขาเวลาองค์กรที่อยู่เบื้องหลังการควบคุมเส้นเวลาของจักรวาลมีอำนาจยิ่งใหญ่จนสามารถเปลี่ยนพลังอันมหาศาลของเทเซเร็กให้กลายเป็นที่ทับกระดาษได้ในทันทีเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งยังเปลี่ยนโลกิให้กลายเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ไร้เวทมนต และก็มีมันสมองเป็นอาวุธเท่านั้นเจ้าหน้าที่โมเบียสนักสืบขององค์กร t ีวที่พร้อมจะตั้งคำถามกับทุกเบาะแสผู้ที่ต้องสืบคดีสำคัญร่วมกับโลกิรวมไปถึงซิลวีวายร้ายของเรื่องที่เก็บงำจุดประสงค์ที่แท้จริงของเธอเอาไว้อันเป็นปัจจัยหลักนะครับที่ทำให้ผู้ชมเนี่ยเกาะติดไปกับเรื่องราวได้อย่างไหลลื่นซึ่งการมีอยู่ของตัวละครเหล่านี้นะครับก็บเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ๆใ,ให้กับจักรวาลเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ จุดเด่นของซีรีส์ก็คือการเขย่าวรวมอารมณ์ที่หลากหลายในแต่ละเอพิโซดให้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันและก็น่าติดตามอยู่ตลอดทั้งเรื่องครับในบางตอนนะครับผู้ชมจะได้รับชมภาพยนตร์แนวสืบสวนสอบสวนในขณะที่บางเอพิโซดก็เปลี่ยนอารมณ์ไปเป็นภาพยนตร์แอคชั่นดรามา่าไซไฟหรือกระทั่งโรแมนติกค,คอม,มดี้นะครับแม้ว่าตัวซีรีส์จะไม่ได้เน้นหนักไปที่แนวทางใดแนวทางหนึ่งอย่างชัดเจนนะครับแต่ความหลากหลายของเรื่องก็ทําให้โลกิ เป็นซีรีส์ที่คาดเดาไม่ได้และก็ทําให้ผู้ชมนั้นลุ้นอยู่ตลอดเวลาครับว่าตอนต่อไปของซีรีส์เนี่ยจะมาในรูปแบบไหนจนกระทั่งถึงช่วงกลางซีซันนะครับโลกิก็พาผู้ชมทยานออกไปไกลขึ้นด้วยการเปิดเผยความลับสําคัญของเรื่องราวนํามาซึ่งความน่าตื่นตาตื่นใจทั้งในแง่ของการผจญภัยของตัวละครและการตีความเชิงปรัชญาทางวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ โลคิยังมีการใส่อีสเตอร์เอ็กให้แฟนมาเวลเนี่ยได้สืบค้นข้อมูลและจินตนาการต่อได้อีกมากมายรวมถึงยังมีการหยิบเอาเหตุการณ์สำคัญทงธางบริษัทมาหยอกล้อได้ยอย่างสนุกสนานอีกด้วยครับและส่วนที่สำคัญที่สุดของซีรีส์ก็คือการสำรวจตัวตนของตัว,ตว,ตวละครครับตัวซีรีส์เนี่ยฉลาดในการเลือกช่วงเวลาของเรื่องราวเป็นอย่างมากนะครับโดยการหยิบเอาตัวตนของโลคิในช่วงเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากสงครามนิวยอร์กในเอเวนเจอร์สภาคแรก ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยหากคุณผู้ฟังทุกท่านยังจําได้นะครับโลกิเป็นคนคลุ้งคลั่งบ้าอํานาจพร้อมก่อสงครามโดยไม่สนผลลัพธ์ที่จะตามมาและเป็นตัวละครที่ขาดมิติเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับโดยในซีรีส์หยิบเอาตัวละครในช่วงเวลานั้นมาต่อย,ยอดด้วยการทําให้เขาเนี่ยเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคตของตัวเองซึ่งโลกิในไทม์ไลน์นั้นนะครับเป็นคนที่ทําให้แม่ของตัวเองต้องตายต้องสูญเสียพ่อและก็ดาวบ้านเกิดอย่างแอสการ์ด จนกระทั่งต้องเสียชีวิตด้วยฝีมือของธานอสจากจุดเริ่มต้นของเทพผู้คลั่งอำนาจถูกถ่ายทอดให้เห็นถึงเบื้องลึกที่อยู่ภายในใจิตใจของเขาอย่างชานฉลาดครับแม้ว่าภายนอกของโลกิเนี่ยจะดูเป็นคนเจ้าเล่ห์และก็ไว้ใจไม่ได้แต่แท้ที่จริงแล้วจิตใจของเขากลับเต็มไปด้วยบาดแผลอ่อนแอจนต้องแสดงออกด้วยความรุนแรงเพื่อที่จะพิสูจน์ความเข้มแข็งของตัวเองต่อหน้าผู้อื่นครับเขาเปราะบางจนต้องเรียกร้องให้ผู้อื่นเนี่ยมาสนใจและโดดเดี่ยวจนถูกตั้งคําถามครับว่า โลกิ Loki, คู่ควรกับการมีความรักหรือมีใครสักคนอยู่เคียงข้างในชีวิตหรือไม่นอกจากนี้ซีรีส์โลกิยังมาพร้อมกับงานโปรดักชันที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กับหนังเรื่องอื่นๆในจักรวาลมาเวลเลยครับสิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คงหนีไม่พ้นได้งานออกแบบฉากหรือว่างานโปรดักชันดีไซน์นะครับที่สามารถถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นภาพได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการออกแบบอาคารขององค์กร t ีวที่ดูล้ำสมัยแต่ก็ยังจับต้องได้บนพื้นฐานของความเป็นจริงครับ หรือว่าการออกแบบเมืองลาเมนเทสซึ่งเป็นดวงดาวที่กำลังจะล่มสลายจากการพุ่งชนของดาวหางก็เป็นฉากที่เต็มไปด้วยงานคอมพิวเตอร์กราฟิกสุดอลังการมาพร้อมกับฉากลองเทคที่น่าประทับใจครับข้อเสียอย่างเดียวของซีรีส์โลกิก็คือจำนวนตอนทั้งหมด6เอินนั้นผมว่ามันน้อยเกินไปสักหน่อยครับเนื่องจากทุกอย่างของซีรีส์นั้นเดินหน้าอย่างรวดเร็วซึ่งก็ตอบโจทย์ในแง่ของความบันเทิงได้เป็นอย่างดีงนะครับ แต่ในแง่ของพัฒนาการของตัวละครยังมีช่องโหว่ให้เห็นอยู่บ้างเหมือนกันครับเพราะว่าเวลาที่จํากัดเนี่ยจึงทําให้ประเด็นของหลายตัวละครถูกเล่าอย่างผิวเผินผู้ชมไม่สามารถเข้าถึงแรงจูงใจของตัวละครได้จึงส่งผลให้หลายการตัดสินใจของตัวละครเนี่ยขาดน้ําหนักและก็ขาดเหตุผลรองรับครับพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวละครก็เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเกินไปโดยส่วนตัวแล้วผมจึงมองว่าหากโลกิขออยายเรื่องราวทั้งหมดเพิ่มขึ้นอีกสัก2ออพิซดเนี่ย ทุกอย่างน่าจะกลมกล่อมและก็ลงตัวมากขึ้นครับโดยสรุปแล้วนะครับโลกิก็ยังคงเป็นซีรีส์ที่รักษามาตรฐานของมาเวลเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมเต็มเปี่ยมไปด้วยความบันเทิงหลากหลายรสชาติในขณะที่ตัวละครนําอย่างโลกิก็ได้แสดงให้เห็นถึงหัวจิตหัวใจที่ผู้ชมเนี่ยไม่เคยได้รับรู้มาก่อนอีกด้วยนะครับพร้อมทั้งยังประกาศชัดเจนครับว่าตัวซีรีส์เนี่ยได้ไปต่อในซีซั่น2เป็นที่แน่นอนแล้วนอกจากนี้เรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดทั้งหมดในโลกินะครับ ็น่าจะส่งผลสําคัญกับเฟสที่4ของจักรวาลมาเวลแน่นอนครับโดยเฉพาะกับ2ภาพยนตร์อย่าง Spider-Man No Way Home และก็ Doctor Strange in the Multiverse of Madness ที่ตั้งทงเอาไว้อย่างชัดเจนครับว่าจะนําเสนอเรื่องราวของเส้นเวลาและก็มิติคู่ขนาดอันยุ่งเหยิงครับและที่สําคัญที่สุดก็คือซีรีส์เรื่องโลกีนั้นเต็มไปด้วยจุดพลิกผันที่สร้างเซอร์ไพรส์ได้มากมายนะครับเพราะฉะนั้นพยายามหลบเลี่ยงสปอยกันให้ดี เพื่ออัตรรสที่ยอดเยี่ยมในการรับชมครับประเด็นตกปลึกลือจากซีรีส์เรื่องโลกิที่ผมจะเชิญผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือเจจำงงเสรีในการกำหนดตัวตนของตัวเราเองตัวซีรีส์เปิดประเด็นด้วยการตั้งคำถามกับผู้ชมได้อย่างน่าสนใจครับว่าเราสามารถกำกับเส้นทางชีวิตของตัวเราเองได้หรือไม่ หรือหากจะมองลึกลงไปในเชิงปรัชญาก็จะพบกับคําถามที่ถูกตั้งข้อสงสัยกันมาอย่างยาวนานครับว่าเรามีเจตจานงเสรีในการใช้ชีวิตจริงๆหรือเปล่าโดยคําถามเหล่านี้นะครับถูกเล่าผ่านตัวละครอย่างโลกิเมื่อเขาถูกองค์กรกํากับสาขาเวลาหรือว่า TVA จับตัวไปครับโดย TVA นั้นได้นําเสนอภาพเส้นทางชีวิตของเขาในอนาคตให้กับโลกิได้รับชมครับว่าโลกิจะมีจุดจบอย่างไรและไม่ว่าโลกิจะเลือกเส้นทางเดินไหน จะเปลี่ยนการกระทําหรือว่าคําพูดอย่างไรทุกอย่างก็จะวนกลับมาที่จุดเดิมเสมอและหากโลกิเลือกจะทําอะไรที่ลําเส้นก็จะถูก TVA เนี่ยลบตัวตนของเขาออกจากไทม์ไลน์ของจัก,กรวาลครับโลกิในไทม์ไลน์ของซีรีส์เชื่อนะครับว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นราชาของกาแล็กซีทั้ง9มีเป้าหมายในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและมองการสูญเสียที่เกิดขึ้นระหว่างทางครับว่าเป็นสิ่งที่ต้องแลกมากับความสงบสุข ในขณะที่ T.V.A. กําหนดตัวตนของโลกิเอาไว้ว่าเป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ความทรมานและก็ความตายเมื่อมุมมองต่อตัวตนและก็ทัศนคติของ T.V.A. กับโลกินั้นแตกต่างกันอย่างสุดขั้วแล้วโลกิจึงเริ่มตั้งคําถามถึงตัวตนที่แท้จริงของตัวเองรวมถึงโยงคําถามกลับมาอย่างผู้ชมครับว่าเราจําเป็นต้องเชื่อว่าทุกอย่างของชีวิตนั้นล้วนถูกกาหนดมาแล้วจริงๆหรือไม่ทุกความสําเร็จในชีวิตที่เราสร้างขึ้น มันเกิดจากความรู้ความสามารถของเราหรือเป็นพรจากฟ้าที่เน,นรมิตทุกอย่างกันแน่ความล้มเหลวและความทุกข์ที่เราต้องพบเจอเป็นเพราะว่าเราเนี่ยก่อมันขึ้นมาหรือเป็นบททดสอบจากเบื้องบนที่เรามองไม่เห็นกันแน่ทุกอย่างเกิดขึ้นจากเจตจำนงเสรีของเราหรือเพราะว่าถูกกำหนดมาให้เกิดขึ้นอยู่แล้วต่างหากเมื่อความเชื่อไม่ตรงกันนะครับการหาทางพิสูจน์จึงเกิดขึ้นโลกิเริ่มออกค้นหาว่าแท้ที่จริงแล้ว ผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการกำหนดเส้นเวลาของทุกสิ่งมีชีวิตในจักรวาลคือใครในขณะที่ TVA ก็ต้องพยายามหยุดยั้งโลกิที่เริ่มสร้างปัญหาบนเส้นเวลามากขึ้นเรื่อยๆจากความอยากรู้ของเขาการออกตามหาคำตอบของโลกิทําให้เขาได้ค้นพบความจริงอันยิ่งใหญ่ข้อหนึ่งครับว่าต่อให้ทุกอย่างจะถูกกาหนดมาแล้วว่าจะจบลงอย่างไรแต่สิ่งที่ไม่ว่าใครก็ไม่อาจกําหนดให้เราได้ก็คือทัศนคติและตัวตนของเรานั่นเองครับ เมื่อมองจากมุมของโลกินะครับการมีอยู่ของ T.V.A. จึงเป็นเพียงมายาคติในรูปแบบของความเชื่อขแขนงหนึ่งเท่านั้นซึ่งถูกให้ค่าเอาไว้ในฐานะผู้มีอำนาจที่สามารถกำหนดทุกอย่างได้จากปลายนิ้วและไม่มีใครสามารถหลุดพ้นจากแบบแผนชีวิตที่ถูกกำหนดเอาไว้โดยหากลองถอยออกมามองในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับองค์กรอย่าง T.V.A. เนี่ยก็เปรียบเสมือนกรอบของสังคมในรูปแบบต่างๆที่มีหน้าที่ชี้นำมนุษย์ทุกคนครับว่าควรจะมีวิถีชีวิตอย่างไร โดยเราอาจจะมองทีวีในรูปแบบของศาสนาความเชื่อวัฒนธรรมรวมถึงบางสิ่งที่จับต้องได้อย่างการศึกษากฎหมายและก็ชนชั้นปกครองซึ่งทุกอย่างนะครับล้วนแล้วแต่มีบทบาทในการวาดเส้นทางชีวิตของประชากรที่อยู่ใต้การปกครองในระบบที่แตกต่างกันครับและกรอบเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการชี้วัดความสําเร็จในตัวบุคคลในรูปแบบต่างๆเช่นการจบการศึกษาระดับปริญญาเอกการเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือการบรรลุทางธรรมเป็นต้นสิ่งที่ผมอยากจะชวนคิดต่อจากประเด็นนี้ก็คือเจตจำนงเสรีในการกำหนดตัวตนของตัวเราเองครับแน่นอนว่าในสังคมและก็โลกแห่งความเป็นจริงนั้นก็จะมีองค์กร TVA ที่แตกต่างรูปแบบกันออกไปนะครับแต่ก็เหมือนกับที่โลก,กิได้คนพบความจริงแหละครับว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครกําหนดให้เราได้ก็คือทัศนคติและก็ตัวตนของเรานั่นเองครับดังนั้นกรอบของสังคมที่ใช้วัดจึงไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่อย่างใดนะครับ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือทัศนคติของเราครับเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่กําหนดครับว่าเราจะเป็นคนแบบไหนในสังคมลองย้อนกลับไปที่ตัวละครอย่างโลกิก็ได้ครับเขาถูกกรอกหูมาตั้งแต่เกิดครับว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นเทพเจ้าแห่งความโกลาหลเกิดมาเพื่อสร้างความทรมานและก็ความตายแต่ไม่ว่าใครจะมองโลกิอย่างไรนะครับสิ่งที่กําหนดตัวตนที่แท้จริงของเขาก็คือทัศนคติที่เขามีต่อตัวเองนี่แหละครับ เจตจำนงเสรีที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเราทุกคนจงใช้มันเพื่อบอกให้ทุกคนได้รับรู้ครับว่าเราเป็นคนแบบไหนฝากไว้ให้คิดกันนะครับและก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของโลก,กีกันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่เคะแนนครับตัวบทเนี่ยสามารถเล่าเรื่องได้อย่างน่าสนใจมากๆนะครับ โดยเฉพาะกับการเล่าเรื่องส่วนต่อขยายของจักรวาลมาเวลที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อนเพื่อเป็นการปูทางไปยังซีซั่น2และก็เฟสที่4ของจักรวาลต่อไปครับแต่ว่าที่ต้องหักคะแนนก็เพราะว่ามันยังมีบางส่วนของเรื่องราวเนี่ยที่ผมรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปครับจนทําให้บทเนี่ยเกิดช่องโหว่อยู่บ้างเหมือนกันแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าเล่าเรื่องได้สนุกมากเลยทีเดียวครับขยับมาต่อกันที่งานสร้างนะครับผมขอให้ไว้ที่8คะแนนครับ อย่างที่บอกไปในช่วงรีวิวครับว่างานโปรดักชั่นของหนังเนี่ยยอดเยี่ยมไม่แพ้หนังใหญ่เลยนะครับโดยเฉพาะกับการออกแบบฉากหรือว่างานโปรดักชันดีไซน์ทําได้ยอดเยี่ยมมากๆครับผมขอหักคะแนนนิดหน่อยตรงที่งาน CG ในบางฉากเนี่ยยังดูแปลกตาและก็ไม่ถูกจริตผมเท่าไหร่ครับขยับมาต่อกันที่นักแสดงนะครับผมขอให้ไวที่9คะแนนเลยครับคงไม่มีใครจะเป็นโลกีได้ดีไปกว่าทอมฮิดเดิลสตันอีกแล้วละครับทั้งสีหน้าท่าทางความยียวนกวนประสาทความเจ้าเล่ห์ของเจ้าตัวเนี่ย ทุกอย่างกลมกล่อมมากๆนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าก็คือพาร์ทดราม่าของเจ้าตัวเนี่ยก็ทําได้ดีมากๆเช่นเดียวกันครับรวมไปถึงนักแสดงสมทบอย่างโซเฟียดิมาติโนในบทซิววีและก็โอเวนวิลสันในบทของเจ้าหน้าที่โมเบียสทั้งคู่ก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีและก็สร้างตัวละครที่น่าจดจําในแฟรนไชส์มาเวลเพิ่มขึ้นอีก2คนครับในส่วนของข้อคิดที่ได้นะั้นผมขอให้วิที่เจคะแนนครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนชอบประเด็นคําถามเชิงปรัชญาอยู่แล้วครับโดยเฉพาะกับประเด็นเรื่องฟรีวิวหรือว่าเจตดจำนงเสรีเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกใจผมมากๆซึ่งในเรื่องก็สามารถนําเสนอได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อการเล่าเรื่องทั้งหมดถูกวางไว้ภายใต้ความบันเทิงประเด็นนี้จึงไม่ได้ถูกหยิบยกมาตีความอย่างเต็มที่ซึ่งมันไม่ใช่ไม่ดีนะครับความบันเทิงของซีรีส์เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพียงแต่ว่าผมเสียดายที่ประเด็นของมันเนี่ยไม่ได้ถูกตีความออกไปไกลามากกว่านี้ครับ ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไปเลยครับ9คะแนนครับแม้จะยังเห็นข้อบกพร่องอยู่บ้างนะครับแต่ต้องยอมรับตามตรงครับว่าภาพรวมของโลกีคือซีรีส์ที่ดูสนุกมากๆนะครับด้วยความหลากหลายรสชาติของตัวซีรีส์ทั้งแอคชั่นไซไฟดราม่าโรแมนติกมาครบเลยทีเดียวครับที่สําคัญก็คือทุกแนวเนี่ยสามารถผสมกันได้อย่างลงตัวมากๆอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่ดูบันเทิงสุดๆครับ จากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหารเฉลียกันออกมาแล้วทําให้ซีรีส์เรื่องโลกิได้คะแนนเฉลี่ยจากฟีเมนต์ไปอยู่ที่8คะแนนครับและนี่ก็คือฟิเมนต์รีวิวสำหรับซีรีส์เรื่องโลกินะครับซีรีส์เรื่องล่าสุดจากจักรวาลมาเวลรับชมได้แล้วที่ Disney Plus ครับต้องขอฝากวิเช่นเคยครับสำหรับช่องทางการรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple p o d c a s t Podbe a n Spotify รวมไปถึง YouTube Channel นะครับต้องฝ่ายผู้ฟังทุกท่านไปกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามกันทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับและตอนนี้ฟิเมนมีกลุ่มแล้วนะครับเป็นกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับสามารถกดค้นหาในฟังก์ชัน Open Chat แล้วก็พิมพ์คำว่าฟิเมนและกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือหากใครทำไม่เป็นนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับใน E ีีหน้าฟิเม,มนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนะั้นต้องขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ฟิเม,มนขอลาไปก่อนสสวััดีครบ payment podcast